การที่ประชาชนประสบเคราะห์ร้ายเมื่อใดเคราะห์ร้ายนั้นไม่ใช่เฉพาะที่ประสบภัยเคราะห์ร้ายนั้นตกกับประชาชนทั่วทั้งประเทศเพราะว่าผู้ที่เคราะห์ร้ายโดยตรงไม่ได้รับการช่วยเหลือก็ทำให้ความเดือดร้อนนั้นแผ่มาสู่ส่วนอื่นของประเทศด้วยคนทุกคนในชาติก็เดือดร้อนด้วยการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนก็ทำได้อย่างที่ท่านทำคือผู้ที่ยังพอมีพอกินอยู่ก็ควรจะเผื่อแผ่แก่ผู้ที่เดือดร้อนอย่างนี้ด้วยความสามัคคีด้วยความเมตตาเราจะบรรเทาความเดือดร้อนส่วนรวมได้จะนำความปึกแผ่นแก่บ้านเมืองได้และเป็นกุศลด้วยเพราะว่าได้แผ่เมตตาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทพลัททีมีเดียจำกัดและรายการคลินิกลดอุบัติเหตุสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดPTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ Mac View HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการคลินิกลดอุบัติเหตุนะครับมาตลอดเวลานะครับวันนี้นะครับรายการคลินิกลดอุบัติเหตุนะครับก็ได้ดำเนินรายการนะครับมาไม่น้อยกว่า5ปีเต็มแล้วนะครับตลอดรายการนะครับเราได้นำข่าวสารนะครับด้านอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับการลดอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับมาเสนอมารายงานกับท่านผู้ชมนะครับรวมทั้งนะครับเราได้สัมภาษณ์นะครับพบปะนะครับผู้คนนะครับที่ทำงานนะครับทางด้านลดอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับมามากหน้าหลายตานะครับซึ่งในเดือนธันวาคมนี้นะครับทางรายการนะครับก็จะนำสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นเคยพูดถึงนะครับมาบอกกล่าวให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับว่าสิ่งที่ท่านพูดมาเหล่านั้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับสำหรับตอนแรกนะครับที่เราจะนำเสนอนะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับบุคคลนะครับที่ทำการรณรงค์นะครับเกี่ยวเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยมาเวลาเป็นหลายสิบปีเลยนะครับท่านนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากคุณอารักษ์พรภานะครับท่านรองประธานกรรมการนะครับบริษัทเอพิออนด้าจำกัดมหาชนนะครับเราไปชมครับว่าพี่อารักษ์เคยพูดอะไรไปบ้างนะครับเชิญชมได้เลยครับเริ่มทำขับขี่ปลอดภัยตั้งแต่ปีอะไรครับพี่ก็เอาอย่างนี้ครับเราก็ทำมาเอาอย่างที่เริ่มต้นกระทบกระแทกเราเริ่มมาปีนี้ก็เป็นปีที่19ปีที่เก้าแล้วนะครับพี่เพราะว่าแต่ก่อนที่เราจะเริ่มให้เป็นหลักเป็นแหล่งนี่เราก็เรียกว่าเหมือนในขั้นทดลองครับพี่19 ปีแล้ว29 ปีแล้วพี่ละพี่คิดเองหรือมันเป็นนโยบายของฮอนด้าที่ประเทศญี่ปุ่นจริงๆแล้วถือว่าเป็นนโยบายของฮอนด้าที่ญี่ปุ่นนะฮะเพราะว่าอะไรพี่แจ็คเชื่อไหมว่าบริษัทฮอนด้าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาผลิตรถจักรยานยนต์ใช่ไหมครับตอนนั้นมันก็เป็นช่วงที่บูมมากครับพี่พอบูมมากอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเยอะเนื่องจากตอนในปี1964เขาเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกอะไรพวกเนี้ยครับพี่ถนนหนทางก็ยาวมากขึ้นโอ้โหทุกคนก็ออกมาใช้ง่ายว่างั้นเถอะรถมอเตอร์ไซค์วิ่งไปปุ๊บอุบัติเหตุเกิดมากขึ้นผลก็คือทุกคนต่อต้านครับพี่โอ้โหว่าไอ้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันสามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายง่ายขึ้นมาอะไรเงี้ยเราไม่ต้องการให้สภาพนั้นเกิดซึ่งกับเยาวชนชาวไทยเราครับเราก็เลยโอเคฮอนด้าจะต้องเป็นบริษัทแรกที่เริ่มโครงการขับขี่ปลอดภัยขึ้นเพื่อให้เยาวชนไทยเพื่อให้คนไทยเหล่านี้ประสบอุบัติเหตุได้น้อยที่สุดเทคนิคเรื่องนี้แรกๆเลยมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมครับไปส่งคนไปอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นเลยลอกเรียนแบบญี่ปุ่นมาเป๊ะๆเลยเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่อารักษ์ด้วยไหมรู้มีผมเป็นไปอบรมรุ่นแรกสุดเลยอบรมเลยก็เฮ้ยคิดว่าเขาดีเมื่อเจ๋งเป้งปลาดิบเนี่ยกูลอกมาดิบๆเลยครับ
ผลปรากฏว่าเอ๊ะมันไม่ใช่หรือว่ามันคนละสภาพกับประเทศไทยมันคนละสภาพกับประเทศไทยครับพี่นะครับสภาพความเป็นอยู่วัฒนธรรมความคิดไม่เหมือนกันครับก็เลยมีคำแนะนำรู้จักพี่หมอในแพทย์แท้จริงอ๋อคุณหมอแท้จริงสิริพันธ์นี่ก็ได้มีการช่วยชี้แนะท่านเป็นคนช่วยชี้แนะผมว่าต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงโดยการที่ว่าเอ๊ะอุบัติเหตุเมืองไทยนี้จะต้องเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยใช่ไหมมีการทำนั่นเลยแบบสอบถามทำตามทฤษฎีฮิยาฮิฮัตโตะของทางประเทศญี่ปุ่นก็คือการแบบว่าเกือบไปแล้วโอ้เกือบมีการแจกแบบสอบถามไปตามสอนอต่างๆเรียกคนมาสอบถามว่าพวกคุณเกิดอุบัติเหตุตรงไหนมั่งทำยังไงเป็นอะไรถึงอะไรก็อย่างที่คุณหมอแท้จริงบอกแล้วเมาโอ้โหเรื่องจริงไอ้เมาเนี่ยอันดับหนึ่งพอเมาแล้วมันก็ขับสติขับเร็วบ้างฝ่าฝืนหดจราจรอะไรเนี่ยก็เลยทำมาเป็นหลักสูตรเป็นที่แน่นอนตอนนั้นก็พี่หมอก็ส่งคนมาแล้วก็มาเป็นคนที่ช่วยวิเคราะห์อุบัติภัยทางด้านการจราจรออกมาเป็นหลักสูตรของประเทศไทยโดยเฉพาะอันนี้อันนี้ของประเทศไทยคือจริงแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยโดยสภาพมันเนี่ยมันก็พร้อมที่จะเกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วใช่แล้วรถมันอยู่เฉยๆเนี่ยเราไม่แข็งแรงรถมันล้มได้อะไรได้ใช่แล้วก็บางทีจอดอยู่เฉยๆก็รถอื่นวิ่งมาชนถ้าปกติรถชนกันก็ไม่เป็นไรนะฮะเราจะชนแต่ว่าถึงแม้ไม่ไล่แรงรถมาชนมอเตอร์ไซค์ล้มไปดันไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกโอ้โหนี่เรื่องใหญ่เลยตอนนั้นเมื่อยี่สิบกว่าเรื่องใหญ่เลยพี่รักทำงานบริษัทเอพีโอนาแล้วทำแล้วครับผมทำไมถึงตัดสินใจไปทำเรื่องขับขี่ปลอดภัยก็เรามีความคิดว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ขายที่ดีที่สุดก็คือ Honda ผลิตมากที่สุดก็ในประเทศไทยคือ Honda ครับเราต้องมีส่วนในสังคมเราต้องคล้ายๆว่ารับผิดชอบเราผลิตรถที่ออกมาคุณภาพดีมากอยู่แล้ว รับประกันเพราะว่าผ่านไอ้มาตรการอุตสาหกรรมถ้าไม่ผ่านความปลอดภัยนี้ไม่สามารถที่จะออกมาสู่ท้องตลาดได้ก็อย่างคนที่รู้กันว่ามันอยู่ที่รถใช่ถนนถนนแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วรถถนนสิ่งแวดล้อมแล้วก็คนขับคนขับสามอย่างสามอย่างตอนนี้พี่รักบอกว่าผลิตรถที่ดีแล้วใช่ครับก็ตอนนี้เราผลิตรถที่ดีแล้วแต่คนนะครับตามเทคโนโลยีที่เราออกไปไม่ทันครับตอนนั้นเรามีการผลิตรถที่มีดิสเบรกเป็นผลิตประเทศไทยเลยนะรุ่นแรกสุดในประเทศไทยโนวาครับโนวาโนวาเอสทุกคนก็ไม่เข้าใจไอ้แผ่นล้อหน้ามันเล็กมันคืออะไรคือวิธีการมันต้องเบรกหลังใช่อะไร 70% เบรกหน้า 30% อะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่รักต้องครับขึ้นอยู่กับสภาพความเร็วแต่ว่าคนไทยไม่รู้ไม่เคยเลยว่าไอ้แผ่นดิสเบรกเนี่ยมันคืออะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นดัมเบรกใช่ไหมใช่ครับเบรกกันโอ้โหคือก็มันยากนะกูเบรกหลังตลอดเลยมันชอบเบรกหลังตลอดหน้าเลยก็ไม่กล้าเลยบางบางทีบางคนไปตกใจแตะเบรกหน้าก็ล้อพับมั่งอะไรมั่งมันก็เลยล้มง่ายก็เลยเอ๊ะอันนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าคนขับขี่ของเราเนี่ยไม่เทคโนโลยีเขาก้าวไปแล้วไม่สามารถที่จะก้าวไปก็เลยจัดการอบรมการใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัยขึ้นมา29ปีพี่รักตั้งมาเนี่ยตั้งมากี่ปีพี่ถึงมีสนามจากที่เราเห็นทุกวันนี้หลังจากนั้นนะครับประมาณอีกสัก3ปีต่อมา3ปีต่อมาเราก็เลยสร้างสนามขึ้นมาจำลองสนามขนาดเล็กๆไว้อันนึงนะครับสำหรับในตอนแรกๆเริ่มทีนี่ไปขอเขาใช้บางงดมั่งศูนย์ไอ้ที่ดินแดงมั่งอะไรอุ้ยทุกคนมันลำบากเขาก็มีงานของเขาอยู่แล้วเขานอนอยู่เขาก็โวยวายครับเรามาขี่วู้บ้าวู้บ้าเขาก็โวยวายเราก็เลยเอ๊ะถ้าเกิดอย่างนั้นเลยมาสร้างที่สำโรงครับเรายังไม่เป็นขนาดใหญ่อย่างนี้นะยังเป็นแค่ครึ่งหนึ่งครับผมของสนามปัจจุบันของปัจจุบันครับเพื่อลองดูว่าเราจะผลิตครูฝึกแล้วก็จะลองดูว่าหลักสูตรต่างๆที่เราทำเนี่ยมันใช้ได้ผลไหมอันนี้ก็ทำไปเรื่อยนะครับสอนทำลองผิดลองถูกพี่แจ๊คพร้อมกับการที่ว่ารู้ว่าอุบัติเหตุมันเกิดมายังไงแต่เรารู้ได้แน่ละเจ
จากคุณหมอพี่หมอแท้จริงเนี่ยว่าเมาเราจะทำไงถึงจะลดทำทั้งสอนด้วยแล้วก็รณรงค์ไปด้วยกันนะสอนให้คนขับขี่อย่างปลอดภัยรู้ว่าขับขี่อย่างถูกต้องปลอดภัยเป็นอย่างไรรณรงค์ด้วยว่าต้องทำอย่างไรถึงจะไม่ให้เกิดอันตรายและก็ลดความรุนแรงของการอันตรายได้โดยโครงการสวมหมวกกันน็อกนะฮะครับผมก่อนที่จะประกาศเป็นกฎหมายเราก็รณรงค์อยู่แล้วว่าเฮ้ยหมวกกันน็อกครับพี่แจ็คเรากับดีลเลอร์ตกลงกันเลยครับพี่ขายรถทีนะช่วยแจกหมวกกันน็อกตอนแรกก็ใบเดียวเองเพราะว่าตอนนั้นยังไม่เหมือนตอนนี้ถึง2ใบครับตอนออกเป็นกฎหมายแล้ว2ใบเราบอกว่าให้ใช้หมวกกันน็อกฮอนด้าเริ่มเป็นเจ้าแรกๆที่แจกหมวกกันน็อกใช่ครับแล้วก็ยังมีสติ๊กเกอร์ด้วยนะฮะครับติดกับที่รถเป็นรูปคนสวมหมวกกันน็อกให้เขาเห็นว่าเฮ้ยทุกคนเมืองนอกทุกคนใส่เรารณรงค์มาเลยแล้วปัจจุบันคนที่ซื้อรถจักรยานยนต์นี่ก็ฮอนด้าก็ยังได้รับการแจกหมวกกันน็อกอยู่2ใบครับ2ใบเลยตอนนี้2ใบเลยเพราะว่ารถที่ออกมาแล้วตอนแรกๆมีปัญหาเฮ้ยมันหายครับหมวกกันน็อกวางไม่หายเดี๋ยวนี้ทำที่ขายหมวกกันน็อกเองเพื่อความปลอดภัยใส่ปุ๊บไม่มีที่ใส่นี่อยู่ข้างใต้ไม่หายแล้วครับเพราะเป็นกฎหมายแล้วพี่แจ็คเป็นกฎหมายตอนนั้นอย่างนั้นนะพี่รักนะคือคนขายมอไซค์กันแบบสนุกสนานนะพี่รักใช่แล้วใครจะมาลงทุนทำศูนย์อย่างนี้มันใช้เงินนะพี่รักนะใช้เงินเยอะทำไมทำได้แต่ในใจทำพี่หลังจากที่เราลองมาแล้วว่าเราเพียบแล้วก็เลยไปคุยกับกรมการขนส่งทางบกตอนนั้นเคยพูดว่าจะมีออกโรงเรียนโอ้โรงเรียนเอกชนของเอกชนเลยนะฮะสอนแล้วเพื่อออกไปกับขี่ครับสมัยนั้นก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนิกรจำนงรัฐมนตรีช่วยนิกรจำนงครับผมแล้วก็ท่านรองนายกจตุรงค์ฉายแสงพี่อ๋อยจตุรงค์ฉายแสงแล้วก็ท่านอธิบดีขนส่งสมัยนั้นท่านปิยพันธ์จำปาสุขครับผมอันนี้นะครับก็คือเป็นผู้เอารณรงค์ริเริ่มคำว่าเปิดไฟใส่หมวกนี่เหมาะกับตรงเลยครับไม่ใช่เราคิดเองนะครับปิยพันธ์จำปาสุขกินข้าวกันไปก็คุยกัน3ท่านนี่แหละครับครับก็คุยกันท่านรองอ๋อยก็บอกเฮ้ยมันจะทำยังไงกันดีใช่ไหมครับท่านนิกรก็เรียนมชด้วยกันนะครับผมครับก็คุยมาท่านปิยพันธ์ก็เปิดไฟใส่หมวกเลยเอ้ยมันดีก็เลยทำเป็นโครงการเปิดไฟใส่หมวกแต่จริงๆแล้วนะครับพี่รักคนไม่เข้าใจบอกเปิดไฟทำไมกลางวันมันแดดจ้าอยู่แล้วแต่เขาเปิดไฟใส่หมวกเนี่ยมันไม่ได้เซฟรถเก๋งนะครับมันเซฟรถมอเตอร์ไซค์นะฮะถูกต้องครับอย่างเราขับรถอย่างขออนุญาตพี่รักอย่างผมขับรถเก๋งอยู่เนี้ยผมมองกระจกหลังเนี้ยไอ้รถที่เปิดไฟเนี่ยบางทีมันแวบเข้ามาในสายตาถูกต้องครับมันเห็นปุ๊บโอ้เราระวังป้องกันแล้วกลัวแล้วก็ที่ร้ายสุดมอเตอร์ไซค์มันวิ่งสวนวิ่งสวนเลนอะครับครับมันถ้าวิ่งในผิดอะถ้ามันไม่มีไฟนะวิ่งมาไม่เห็นมองไม่เห็นมีไฟเรายังระวังทั้งที่มันผิดแต่ว่าเหมือนเมืองไทยนี่ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปครับเป็นโครงการที่เล็บความโด่งดังนะฮะสมัยก่อนนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจนะฮะในการที่จะรณรงค์ในโครงการขับขี่ปลอดภัยช่วยผลักดันภาครัฐไปกับท่านรองอ๋อยเนี่ยครับไปดูทั้งประเทศอื่นมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยนั่งรถบัสเนี่ยนะครับผ่านชายแดนไปดูเรื่อยๆว่าสภาพการจราจรเขาทำยังไงครับก็จนออกไปเป็นกฎหมายเปิดไฟใส่แล้วก็กฎหมายใส่หมวกกันน็อกคล่องมากตอนนั้นออกมาผลงานดีแบบอุบัติเหตุผมว่าลดลงพอสมควรเลยก็พูดถึงเรื่องกฎกติกามารยาทแล้วก็ความมีวินัยนะฮะของคนไทยนี่นะครับถ้ามีวินัยจะดีสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วกฎหมายต้องพูดถึงกฎหมายเลยถ้ากฎหมายถ้าเราเข้มนะครับจะทำให้การรณรงค์นี้เป็นสิ่งที่ดีพี่แจ็คดูอย่างนี้ขี่รถอย่างเร็วไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับพอไปถึงหาดใหญ่ข้ามไปมาเลยทำไมไม่ขับขี่เหมือนอย่างเมืองไทยอ่ะไม่ได้ฮะพอข้ามปุ๊บต้องใส่หมวกกันน็อกใส่หมวกกันน็อกฮะมันหรืออย่างมาเลยนะพี่นะใช่ใส่หมวกกันน็อกมันอยู่ดีนะพอข้ามไปฝั่งไทยถอดออกนี่ก้านี่แหละนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ว่ากฎหมายถ้า law enforcement ไม่ดีก็ทุกคนก็ไม่การบังคับใช้การบังคับใช้ถูกต้องครับการบังคับใช้ไม่ดีทุกคนก็ไม่ทำตามชาติในโลกก็คล้ายๆกันกันครับยกเว้นญี่ปุ่นอโอ้ญี่ปุ่นนี่เขาสำนึกเขาเลยเขาสำนึกสอนตั้งแต่เด็กมาเรื่อยๆครับครับเราอยากจะให้ทางภาครัฐทำให้เด็กของเรามีวินัยเหมือนประเทศญี่ปุ่นแค่นี้ก็พอแล้วครับครับทุกอย่างนี้ไม่โกไม่กินนะฮะ
มีวินัยชาติเจริญแน่นอนตอนนี้พี่รักเนี่ยตั้งแต่ทำมาตอนนี้29ปีนะครับผมสนามฝึกใหญ่ๆเรามี2สนามแล้วมีที่สำโรงกับที่กรมหลวงกับตรงสุขาภิบาล3สนามเรียกว่าลาดกำแพงสุขุมเทพแล้วก็เห็นได้ข่าวว่าพี่รักจะทำที่ต่างจังหวัดอีกอ๋อตอนนี้ได้ซื้อไว้เรียบร้อยแล้วก็คือจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดหาดใหญ่ก็เป็นจังหวัดที่ใหญ่ๆมีคนล้านนึงขึ้นไปแล้วก็มีการใช้รถอย่างหนาแน่นก็จะทำศูนย์ขับขี่ปลอดภัยอย่างเงี้ยมีสนามอย่างเงี้ยให้สนามใหญ่กว่านี้นะครับไม่ใช่สนามใหญ่ๆนะครับ30ไร่ขึ้นไปครับผมนะครับเพื่อที่จะให้เมืองที่แบบมีคนใช้เยอะครับจะได้รู้จักการใช้รถอย่างเป็นระเบียบตอนนี้เชียงใหม่นี่แย่แล้วคล้ายๆกรุงเทพแล้วไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอุบัติเหตุจะเยอะมากสูงมากเพราะว่าขาดการเรียนรู้ถ้าเรามีการอบรมมีการเรียนรู้ก็จะทำให้อุบัติเหตุนี่ลดลงมากหาดใหญ่ภูเก็ตมีที่อื่นไหมครับพี่ก็ตอนนี้กำลังจะขยายไปเรื่อยๆเรามีของลูกค้าของเราอยู่แล้วตามที่จังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นยโสธรที่อุบลราชธานีสุราษฎร์ธานีใช่ไหมครับไอ้ที่กำแพงเพชรอันนี้เป็นสนามที่สนามที่ลูกค้าเราลูกค้าเราได้ลงคือดีลเลอร์ของฮอนด้านี่แหละตัวแทนฮอนด้าเนี่ยเป็นคนไปทำไว้ลงทุนครับใหญ่ๆใกล้เคียงกับสนามนั้นนะไม่ต่ำกว่า10ไร่ขึ้นไป15ไร่ขึ้นไปครับมีสามารถออกใบขับขี่รับรองแล้วก็เรียนรู้ได้หมดเลยครับอันนี้คือของ AP Honda เนี่ยศูนย์ขับขี่ปลอดภัยเนี่ยก่อนที่ขับรถไม่เป็นเลยนะพี่รักนะสามารถมาเรียนแล้วทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติแล้วก็พอสอบได้ปุ๊บเนี่ยสามารถรับใบประกาศเพื่อไปออกใบขี่ที่ขนส่งได้ได้เลยครับผมเพราะว่าเราเป็นโรงเรียนแห่งแรกนะครับตั้งแต่ไม่เป็นจนมาเป็นเสร็จแล้วก็ได้รับที่ความจริงๆแล้วมันน่าจะได้ทันทีนะครับแต่เนื่องจากติดของระบบขนส่งครับเพราะว่าเขาจะต้องเป็นรันเป็นไอ้คอมพิวเตอร์รันนะครับเป็นใบขี่เป็นใช่ครับเป็นใบแข็งแข็งเราก็เลยโอเคคุณเอาใบเนี่ยไปขึ้นเพราะบางคนอยู่เชียงใหม่มั่งอยู่ลำปางมั่งอะไรก็แต่นี้มันไม่เป็นปัญหาแล้วสามารถขึ้นได้ทั่วประเทศสำนักขนส่งทั่วประเทศอันนี้เขาก็อยู่แถวสมุทรปราการก็ไปขึ้นสมุทรปราการอยู่แถวสุขุมวิทก็ไปสุขุมวิทไปอะไรจตุจักรอะไรก็ไปได้เรื่อยๆพูดถึงสภาพการจราจรชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศไทยนะครับรถจักรยานยนต์เป็นรถที่ประหยัดนะครับแล้วก็เป็นซื้อง่ายนะครับหาที่จอดก็ง่ายครับแล้วก็ถ้าใช้จริงๆนะอย่างถูกต้องทุกคนในท้องถนนนะครับมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะครับก็ความปลอดภัยก็มีนะครับอันนี้ที่การปลอดภัยไม่มีที่มองมอเตอร์ไซค์เป็นสิ่งอันตรายนี่จริงๆแล้วก็คือถ้ามีการทั้งรถยนต์รถจักรรถบรรทุกนะฮะรถมอเตอร์ไซค์นี่ครับต่างคนต่างรู้หน้าที่ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับทุกคนไปก็เหมือนกับประเทศที่แล้วนะครับครับมันก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าความเป็นมานะครับของการตั้งศูนย์ขับขี่ปลอดภัยนะครับของบริษัท AP Honda นะครับมีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับซึ่งช่วงต่อไปนะครับเราจะไปดูนะครับหลังจากได้มีการก่อกำเนิดตั้งเรียบร้อยแล้วเราเขาจะไปขยายงานอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราชมในช่วงหน้านะครับตอนนี้เราพักสักครู่ก่อนครับ